สวัสดีครับวันนี้เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับหลังจากที่ได้เข้าไปเรียนรู้ในกลุ่มของครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อก็ได้ไอเดียจากหลายๆคนในกลุ่มรวมทั้งของครูอภิวัตรเองเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยวันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของการสลับคอลัมน์แถวใน Google Sheet ปกติเนี่ยเราจะทำ Google Form มาเพื่อกรอกข้อมูลเช่นแบบสอบถามหรือการเช็คชื่อนักเรียนใช่ไหมครับพอเรากรอกใน Google Form เสร็จแล้วก็จะมาปรากฏที่ข้อมูลที่ Google Sheet ที่เราสร้างรอไว้พอ Google Sheet เสร็จแล้วเราก็เอาข้อมูลจาก Google Sheet เนี่ยไปทำแอปพลิเคชันหรือไปทำตัว Data Studio ออกมานะครับแต่ตอนนี้เราจะมาทำเฉพาะในส่วนนี้คือการที่เราจะสลับคอลัมน์และแถวใน Google Sheet กันก่อนอื่นเราเข้าไปใน Google Chrome นะครับไปเข้าไปใน Google Chrome ก่อนแล้วเราก็เข้าไปที่ Google นะเว็บไซต์ของ Google ลงชื่อเข้าสู่ระบบแล้วก็เลือกอีเมลของเรานะครับคลิกถัดไปแล้วเราก็ไปคลิกที่แอป Google แล้วเลือก Drive เสร็จแล้วเราก็ไปคลิกที่ใหม่เพื่อสร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดให้เป็นหมวดหมู่นะครับบอกทดสอบสลับคอลัมน์และแถว นะครับผมสร้างโฟลเดอร์ชื่อทดสอบสลับคอลัมน์และแถวคลิกปุ่มสร้างเสร็จแล้วเราก็จะปรากฏตรงนี้นะครับทดสอบคอลัมน์และแถวเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปต่อไปเราก็จะมาสร้าง Google Sheet นะครับสร้าง Google Sheet ตอนนี้เราจะข้ามขั้นตอนเกี่ยวเรื่องของ Google Form ไปสมมติว่าเรากรอก Google Form เสร็จแล้วมีการตอบข้อมูลกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยข้อมูลทั้งหมดก็จะมาปรากฏในชีตนะครับผมก็พิมพ์เอาเลยก็แล้วกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตรงวันเดือนปีเนี่ยปกติจะเป็นประทับเวลานะฮะถ้าใครที่ทำ Google Form แล้วสร้างชีตออกมาก็จะพอจะจำกันได้ผมก็พิมพ์เลขที่1นายสุทินเลขที่2นางสาววังออนเลขที่3นะครับเลขที่3นายพรชัยเลขที่4นางสาววาสนาเลขที่5นายครับเลขที่5นายบัญชาเลขที่6นายศิวัฒน์เลขที่7นางสาวกาญจนาโอเคเสร็จเรียบร้อย วันเดือนปีเป็นวันที่1ตรงนี้ถ้าเรากรอกเข้ามา Google Form เข้ามาก็จะเป็นเวลาวันแล้วก็เวลาใช่ไหมครับนี่ผมก็ใส่ข้อมูลไปเลยนะครับเพื่อข้ามขั้นตอนของ Google Form มาขาดมาซ้ายซ้ายมาโอเคส่วนบางออนล่ะมาหมดนะครับโอเคเลขที่3นายพรชัย สายลามาโอเคเลขที่4วาสนาเป็นไงสายโอ้โหคนนี้น่าจะอยู่บ้านไกลมา บัญชามาขาด1วันอ่ะมาโอเคนายศิวัฒน์โอ้ขยันมากมาอ้าวสายวันหนึ่งโอเคกาญจนาขยันมากที่สุดในห้องมาทุกวันโอเคพอเราได้นี่ครับอันนี้เราข้ามขั้นตอนจาก Google Form นะครับเราคงจำได้ว่าถ้าเรากรอก Google Form เสร็จเรียบร้อยมันจะเข้ามาใน Google Sheet ผมตั้งชื่อ Google Sheet ก่อนนะครับสรุปวันมาเรียนสรุปการมาเรียนก็แล้วกันนะครับสรุปการมาเรียนของห้อง
ปวชสมมติห้องปวช1นะครับพอเราได้เสร็จตัวนี้เราก็จะมาหาผลรวมนะครับหาผลรวมว่าแต่ละคนนั้นมากี่ครั้งสาติครั้งสายกี่ครั้งเราก็เพิ่มแผนงานก่อนอันนี้ผมเป็นชื่อนักเรียนนะครับอันนี้ผมก็ตามบอกว่ามาสายลาขาดเพื่อที่เราจะทำเราก็ไป copy ชื่อมาเลยนะทีเดียวนะครับ copy ชื่อนะคัดลอกเสร็จแล้วมาคลิกแผ่นที่2ตรงนี้เราก็คลิกขวาแล้วก็วางตรงนี้เราก็ไปกด escape ที่แผ่นที่1นะเพื่อให้จุดมันหายไปนะมาดูแผ่นที่2พอเราได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะใช้สูตรคำนวณ นะครับว่านายสุทินเนี่ยเลขที่1เนี่ยมากี่ครั้งสายกี่ครั้งลายครั้งขายครั้งโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเสียเวลาพิมพ์อีกเราก็ไปคลิกที่เมนูแทรกเลือกฟังก์ชันที่เราจะใช้การคำนวณแบบการนับแบบมีเงื่อนไขนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่ชื่อ COUTIF ซึ่งจะอยู่ในกลุ่มของคณิตศาสตร์เราก็เลือกหาคำว่า COUTIF เสร็จแล้วเราก็คลิกนะการนับที่เงื่อนไขในช่วงพอคลิกเสร็จแล้วเราก็จะไปเอาช่วงไหนเราก็ไปนับในช่วงแผ่นที่1นะครับแผ่นที่1เราก็คลิกตั้งแต่บนนี้เลยก็ได้ครับเพราะว่าเราคลิกที่ B2 ไม่ได้ใช่มั้ยคลิก B1 ก็ไม่เป็นไรนะคลิก B1 ถึง B6 เสร็จแล้วเราก็พิมพ์เครื่องหมายคอมม่านะครับเครื่องหมายคอมม่าเราก็กลับมาแผ่นที่2เราก็ทำแท็บคุณตรงนี้นะครับตรงนี้มีนิดนึงนะครับตรง B1 เนี่ยเราเอาออกเสียตัวเลขเพราะว่าถ้าเรามีข้อมูลเพิ่มเลยแถวที่6ไปก็สามารถที่จะกรอกข้อมูลได้อีกนะครับเพิ่มข้อมูลได้อีกแต่ตรงนี้ตรงในช่วงในเกณฑ์ตรงนี้เราก็ต้องล็อกคอลัมน์ล็อกแถวไว้เพราะเดี๋ยวถ้าเราทำ copy แล้วมันจะเคลื่อนเราก็ใส่เครื่องหมาย string ข้างหน้า A ข้างหน้าเลข2นะหน้าคอลัมน์หน้าแถวนะครับเสร็จแล้วเราก็กด enterสุทินมา3เช็คดูสิใช่ไหมใช่ไหมมา3เห็นไหมครับทีนี้เราก็ทำการ copy สูตรตัวนี้ลากลงมาก่อนเช็คดูก่อนสายลาไม่มีเท่านั้นอย่างละ1นะครับขาดสายเห็นไหมครับลาไม่มีโอเคถูกต้องละเราก็ทำ copy ไปเลยทุกคนจนครบทุกคนแล้วก็ปล่อยนะครับกาญจนามาทุกวันไม่เคยขาดลามาสายเห็นไหมครับเราก็จะได้ข้อมูลตัวนี้ เรียบร้อยนี่คือเรื่องของการใช้ COUTIF ในการนับจำนวนนะครับขาลามาสายว่าเท่าไหร่โดยยึดเกณฑ์ตัวนี้เป็นหลักนะครับหลังจากนั้นเราก็จะสลับคอลัมน์และแถวเพราะว่าปกติในใบประเมินผลของเราเนี่ยชื่อจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับคอลัมน์ A เราจะทำอย่างไรล่ะให้สลับว่าชื่อให้อยู่ซ้ายมือมาสาขาลาเนี่ยจะอยู่ด้านบนเราก็ไปเพิ่มแผ่นงานอีกแผ่นนึงนะครับแล้วตรงนี้เราก็จะใช้สูตรเราใช้วิธีพิมพ์เอาก็แล้วกันครับพิมพ์ tran an ก็จะขึ้นมาให้ละเป็น transpose ตัวนี้เราก็คลิก1ครั้งนะครับแล้วเราจะไปนับจากไหนล่ะเราบอกแผ่นงานแผ่นที่2นะเราก็ทำแถบคุมแผ่นที่2เลยทีนี้เราคลิกตรงนี้ไม่ได้เราก็เอาตรงนี้ก่อนนะครับคุมไปก่อนเสร็จแล้วเราก็มาแก้ตรงนี้นะจาก A2 ก็เป็น A1 จาก A2 ให้เป็น A1 นะครับให้เป็น A1 เสียเพื่อที่ได้คุมหมดนะเราสามารถมาคลิกเปลี่ยนได้เสร็จแล้วเราก็กด Enter ดูให้ดีนะครับปึ๊บเห็นไหมครับชื่อนักเรียนเลขที่1 2 3 4 5 6 7ขยายคอลัมน์สักหน่อยนึงนะมากี่ครั้งสายครั้งใครครั้งเสร็จแล้วเห็นไหมครับตรงไหมครับตรงลองเช็คดูนะสุทิน311นะครับเห็นไหม311ถูกต้องเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวนะครับเสร็จแล้วเราก็มาทำความสวยงามสักหน่อยนึงตีตารางนะครับเสร็จแล้วตรงนี้เราก็ทำให้อยู่เซนเตอร์ก็ได้นะครับตรงนี้ให้เป็นเซนเตอร์เสียใส่สีสักหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราไปทำแอปพลิเคชันหรือStudio Data Studio ก็จะได้สวยงามขึ้นเห็นไหมครับเสร็จเรียบร้อยที่มีปัญหาว่าอ้าวถ้าวันรุ่งขึ้นวันที่6เรากรอกข้อมูลเพิ่ม
แล้วตัวนี้จะต้องมานั่งเปลี่ยนแปลงอะไรไหมลองดูลองดูลองดูเราคลิกวันที่6นะครับสมมติวันที่6กรอกฟอร์มเสร็จเช็คชื่อเสร็จเรียบร้อยข้อมูลเข้ามาอ้าววันนี้โอ้โหวันนี้ ฝนตกขาดหมดเลยไม่มาไม่มีใครมาเรียนเลยขาดหมดนะครับคลิกในฟอร์มครูเช็คในฟอร์มเสร็จเรียบร้อยข้อมูลเข้ามาสู่ Data Sheet เสร็จแล้วเราไปดูในแผ่นที่2ขาดเห็นไหมเพิ่มทุกคนเลยนะเพิ่มทุกคนเลยแล้วในที่เราสลับคอลัมน์กับแถวเป็นไงบ้างก็เช่นเดียวกันก็มีคนขาดเหมือนกันหมดเลยเพราะนั้นเราจะกรอกแบบฟอร์มกรอกฟอร์มกี่วันกี่ครั้งข้อมูลตรงนี้ก็จะปรับเปลี่ยนให้เราตลอดนะครับที่สำคัญตรวจสอบนิดนึงครับเวลาเราใช้ COUNTIF นะครับเห็นไหมตรงนี้เป็นคอลัมน์ B นะเราไม่ต้องใส่คอลัมน์ใส่แถวเพราะจะนับเลยมีกี่ร้อยแถวเราก็ทำได้นะครับส่วนในแผ่นที่3ตรงนี้เราใช้คำสั่ง transport แผ่นที่2ใช่ไหมครับแล้วก็ไปคลุมพื้นที่ทั้งหมดของแผ่นที่2ที่งานมันก็จะออกมาแบบนี้แล้วข้อที่จริงนั้นชื่อนักเรียนในแต่ละเทอมก็จะไม่ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมอยู่แล้วล่ะนะครับเราก็สามารถที่ใช้ตัวเนี้ยเอาไปสร้างให้เป็นประโยชน์ต่อไปต่อยอดไปในเรื่องของการสร้างแอปพลิเคชันที่คุณครูอภิวัฒน์สอนหนังสือสอนไว้ก็เอาไปต่อยอดได้หรือเราจะไปทำData Studio เป็นตัวสรุปข้อมูลก็ได้นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ